สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลุงจักพายาวก็สิพาพี่พาน้องมาทําบุญไหว้พระที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับอายุจังหวัดมหาสารคามนะครับมาเบิ่งโบสถ์เบิ่งศาลาที่สร้างจากไม้ทั้งหลังเลยครับไม้ใหญ่ๆนะครับต้นไม้ใหญ่ๆที่ว่าเอามาสร้างบ้านสร้างศาลาแล้วสิเป็นจังได๋สิงามซำใดไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องอันดับแรกนะครับก็มองหน้าศาลานี่ก็มีท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ก็มาบูชาขอพรกันได้เด้อครับมองนี่นี่ครับก็มีท้าวเวสสุวรรณมาทำบุญไหว้พระกันอยู่มองทางขึ้นศาลาใหญ่นี่ล่ะครับนี่เดี๋ยวสิพาพี่พาน้องขึ้นไปข้างบนนะครับหลังจากไหว้บูชาเท้าเวสสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องมองนี่ก็เป็นศาลาหลังใหญ่สร้างจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับสวยสดงดงามมิลีครับพี่น้องนี่แหละครับปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไว้นะครับพี่น้องเอามาสร้างเฮ็ดเป็นเฮือนเป็นศาลาโอ้ยงามมิลีนี่เดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนกันเลยนี่ครับพี่น้องนี่ตอนนี้เฮาก็ขึ้นไปเพิ่งพระอุโบสถนะครับขอพรหลวงพ่อสมปรารถนานะครับงามมิลีครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้เขาก็เข้ามาทั้งศาลาแล้วนะครับทั้งพระอุโบสถหลังใหญ่ข้างในก็สิมีหลวงพ่อสมปรารถนานะครับเดี๋ยวเฮาก็สิบูชาดอกไม้นะครับดอกไม้ธูปเทียนนี่มองนี่นี่ครับพี่น้องงดงามมีดีครับตอนนี้ก็เข้ามาในศาลาแล้วงามมีดีครับพี่น้องนี่ครับมองนี้ก็เป็นหลวงพ่อพระเทพประธานพรนะครับพี่น้องศาลานะครับเฮ็ดจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับงดงามดีเสาแต่ละต้นนี่ 3-4 คนโอบครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถหลวงพ่อเทพประทานพรนะครับเดี๋ยวเฮาก็สิได้มากราบไหว้ขอพรนะครับ
นี่พี่น้องงามมีดีอันนี้ก็เฮ็ดจากไม้ทั้งหลังเลยครับพี่น้องการเข่าไม้ก็บ่มีตะปูครับก็เป็นการเข่าไม้แบบโบราณเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่ครับก็เป็นการเจาะแล้วก็ใส่ไม้เป็นหมุดตอกไปเลยครับนี่ตอกยึดเลยเป็นการเข่าไม้แบบโบราณบ่มีเหล็กบ่มีตะปูครับพี่น้องทั้งหลังเลยนี่ครับสวยงามอีหลีครับก็อนุโมทนาสาธุนำกันเด้อครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเข้าถ้ำบุญไหว้พระรับไฟผูกแขนอียังเรียบร้อยแล้วนะครับกสิผ้ามาชมศาลาการบเรียนที่เฮ็ดจากไม้อีกหลังนึงนะครับสวยงามอลังการอีหลีครับหลังนี้ไปชมกันเลยครับนี่ตอนนี้เฮากะย่างเข้ามาภายในบริเวณศาลาแล้วครับพี่น้องนี่ครับสวยงามอีหลีครับอันนี้ก็เป็นศาลาหลังใหญ่เลยครับพี่น้องเฮ็ดจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับไม้ตะเคียนไม้ยางนาต้นใหญ่ๆครับพี่น้องนี่นี่สุดยอดอีหลีครับสวยงามอลังการครับเดี๋ยวเฮาไปไหว้พระข้างในนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดทางขึ้นศาลาแล้วนะครับเดี๋ยวสิพาไปชมข้างบนว่าสิสวยงามอลังการขนาดใดนะครับอันดับแรกมาเบิ่งต้นไม้ก่อนครับพี่น้องเสาไม้นี่ครับป๊าดสวยงามมิลีครับพี่น้องต้นนี้นี่บักใหญ่เลยครับนี่10คนโอบได้พี่น้องนี่ครับเพื่อนก็เอามาเฮ็ดเสาศาลานะครับเบิ่งพี่น้องแต่ละต้นนี่ครับยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับศาลาวัดวังน้ำเย็นมองนี่ก็ทำจากไม้ล้วนๆเลยครับพี่น้องนี่สร้างจากไม้เบิ่งต้นไม้ต้นนี้ครับพี่น้องทุกๆต้นเนี่ยโอ้โหอลังการนี่หลีครับนี่ครับโอกต้นไม้หลายๆเด้อครับพี่น้องนี่ต้นไม้แต่ละต้นนี่งามสุดยอดเลยครับงามหลายครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมทั้งศาลานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทั้งศาลาครับพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งความงามอลังการของไม้นี่ในศาลาก็มีพระนะครับเฮาก็มาทำบุญไหว้พระก็เป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับมองนี่ทางนี้ก็สิเป็นพระประจำวันเกิดครับพี่น้องนี่อันนี้ก็ทำจากไม้ทั้งหลังคือกันนะครับ
สวยงามอีหลีครับส่วนทางนี้ก็สิเป็นแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับกับผู้ใดอยากมาทำบุญกับมาเด้อครับอยู่ใกล้ๆนะครับในตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามจากแยกหอนาฬิกามากับประมาณ2กิโลเมตรนะครับนี่ครับสวยงามอีหลีนี่ครับศาลาทำจากไม้ทั้งหลังนะครับพี่น้องสวยงามอีหลีผู้ใดอยากมาเที่ยวกะมาได้เด้อครับนี่วัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมองนี้ก็เป็นอีกมองนึงนะครับในวัดป่าวังน้ำเย็นเดี๋ยวลุงจักกับสิผ้ามาไหว้นะครับบูชาพระมหาธาตุเจดีย์ครับพี่น้องนี่สวยงามอีหลีนะครับนี่ครับพี่น้องมาย่ำกลางเว้นกับสีแดดแห้งจังน้อยเด้อครับช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นพระมหาธาตุนะครับอยู่ในวัดป่าวังน้ำเย็นกลับมากราบไหว้บูชาได้นะครับใหญ่งามอีหลีครับพี่น้องสุดยอดเลยครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับWhat is it?